สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีกุมนะคะในเดือนกันยายน2565นะคะการงานเป็นอย่างไรการงานเดือนนี้นะคะดูแล้วคุณมีทีมเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นผู้นำสามารถที่จะบริหารลูกน้องนะคะหรือคนในองค์กรได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องนึงก็คือเรื่องของความไม่เข้าใจกันในทีมของคุณนะคะที่ต่างฝ่ายต่างคิดที่ไม่ตรงกันนะคะทําให้จะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วการงานยังเป็นไปได้ดีนะคะมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนะคะการเงินเดือนนี้ดูแล้วมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นหรือต้องการอะไรคือความจำเป็นอะไรคือความต้องการเนี่ยให้แยกแยะให้ดีนะคะจะมีการใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะคะต่อไปเรื่องความรักของชาวราศีกุมนะคะความรักเดือนนี้มีปัญหานะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะจากอะไรเกิดจากคำพูดของเราเกิดจากปัญหาที่มันค้างคากันมานานแล้วนะคะจะมีเรื่องที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันต่อไปได้นะคะอาจจะมากแค่ไหนอาจจะทะเลาะกันได้จนเลิกลากันได้นะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วในวัน2วันนี้เนาะปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อมานานละแล้วมันก็เหมือนกับว่ามารวมในเดือนนี้นะคะแล้วก็ทำให้มีเหตุที่จะทะเลาะกันได้ในเดือนนี้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องมันจะมีเหตุเรื่องเจ็บป่วยผ่าตัดนะคะมากแค่ไหนไม่เขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะจะมีเรื่องบาดเจ็บผ่าตัดหรือบางคนคิดจะไปทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีอยู่ถ้าได้รักษาแล้วอะค่ะถ้าได้ผ่าตัดแล้วอาการก็จะดีขึ้นเนาะก็จะหายป่วยนะคะ